ขาออกแบบสื่อนวัตกรรมนะคะก็วันนี้พี่จะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับสาขาออกแบบสื่อนวัตกรรมแต่ละวิชาเรียนอะไรทำอะไรบ้างนะคะก็สำหรับสาขาออกแบบสื่อนวัตกรรมนะคะเป็นศาสตร์ที่รวมระหว่างศิลปะกับเทคโนโลยีรวมเข้าด้วยกันนะคะ wow. แต่ละคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นยังไงนะเราจะไปรับชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศการเรียนการสอนของสาขาเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการปั้นทีวีการเรียนทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับสาขาเราสำหรับใครที่กลัวว่าจะตามเพื่อนไม่ทันเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะคะอาจารย์ที่นี่พร้อมจะให้คำปรึกษาได้ตลอดเลยที่นี่ก็เป็นบรรยากาศการเรียนวิชาเกมดีไซน์นะคะเรามีอาจารย์พิเศษมาสอนในการทำเกมใครที่ชอบทำเกมหรือชอบงานแนวโค้ดโปรแกรมก็สามารถลองเข้ามาดูในสายมัลติมีเดียนะคะเราก็มีวิชาโฟโต้สอนตั้งแต่ทฤษฎีรวมถึงปฏิบัติไปเลยตั้งแต่ในสตูไปยังนอกสถานที่เพื่อที่จะนำวิชานี้มาใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองสำหรับน้องๆที่สนใจทางด้านนี้ก็ลองเข้ามารับชมกันได้นะคะนี่นะคะแล้วก็อยู่ที่บอร์ดนะคะที่แสดงผลงานของน้องๆภาควิชาอาร์ตออฟโฟโตกราฟีนะคะหรือว่าวิชาถ่ายภาพนั่นเองนะคะนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจทางด้านนี้สาขาของเราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้พร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือสตูถ่ายภาพก็จะมีไว้ใช้ถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นคลาสเรียนหรือเราสามารถยืมมาถ่ายงานส่วนตัวหรืองานต่างๆได้นะคะเราไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ที่ห้องกรีนสกรีนนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นในเบื้องหลังภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะคะโดยที่มันจะเป็นห้องสีเขียวแบบนี้นะคะก็เป็นกรีนสกรีนนะคะเอาไว้ใช้ในการทำงานวิชวลเอฟเฟกต์ต่างๆพร้อมกับอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาเราเราไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้อง The Art Reading Room นะคะหรือว่าห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะทุกคนอย่าเสียงดังไปนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะซึ่งห้องนี้นะคะจะรวมเกี่ยวกับหนังสือที่ทั้งเกี่ยวกับสาขาออกแบบนะคะแล้วก็ศาสตร์ของสถาปัตย์ทุกแขนงเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่นี่นะคะก็จะมีหนังสือลูกเล่นวิทยานิพนธ์ของพี่ๆนะคะที่ได้รวบรวมเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือรุ่นน้องสามารถเข้ามาดูแล้วก็สามารถเข้ามาอ่านได้นะคะการลงเสาเอกเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประเพณีทุกปีมีมานานจากรุ่นสู่รุ่นแต่ละปีก็จะมีการทำกิจกรรมลงเสาเอกของนิสิตปีหนึ่งเพื่อเป็นการย้ำให้เรารู้ว่าเราลงหลักปักเสาเอกแล้วที่นี่ก็เป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของเราและเพื่อนๆพี่ๆในอาจารย์คณะก็คือคนในครอบครัวของเรานั่นเองนอกจากการลงเสาเอกแล้วเนี่ยภายในกิจกรรมก็ยังมีการให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วยเพื่อเป็นการย้ำว่าเราใส่ใจนิสิตทุกคนภายในคณะของเราตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่งาน IMD Festival ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นส่วนข
ของโซนของกินนะคะแล้วก็จะมีของกิฟต์เก๋อยู่เลกใกล้อยู่ในงานนี้เลยนะคะแล้วก็จะพากันไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างในงานนี้นะคะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศงาน IMB Festival ครั้งที่1 นะคะเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาออกแบบสื่อวัฒนธรรมของเรานั่นเองงานต่างๆเชิญรับชมทาง Motion Graphic ได้เลยค่ะกราฟิกก็จะมีการทำแพทเทิร์นต่างๆงานฟอนต์ภาพประกอบงานจัดคอมโพสส่วนแอนิเมชันก็จะมีงานดรออิ่งงานคาแรคเตอร์เทคนิคในการทำแอนิเมชันต่างๆอีกมากมายเลยสำหรับน้องๆที่ชอบหรือสนใจสายนี้ก็มีให้น้องๆได้เลือกเรียนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นรุ่นพี่จากสาขาออกแบบสื่อวัฒนธรรมของเรานั่นเองนะคะแนะนำตัวให้น้องๆรู้จักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่เขตหวานนะคะมาจากสาขาออกแบบสื่อนวัตกรรมค่ะก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่เขตหวานนะคะคำถามแรกเลยนะคะทำไมพี่เขตหวานถึงเลือกเรียนที่สาขาออกแบบสื่อนวัตกรรมคะค่ะโดยที่สนใจเลือกเรียนสาขาออกแบบสื่อนวัตกรรมนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆชอบวาดรูปชอบเขียนแล้วก็ชอบออกแบบเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วค่ะเราอยากจะต่อยอดในตรงนี้อยากจะศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในด้านนี้ค่ะเลยศึกษาข้อมูลว่าภาคเหนือตอนล่างมีมหาวิทยาลัยใดบ้างที่มีสาขาเกี่ยวกับการออกแบบค่ะแล้วเราก็ได้พบกับสาขาออกแบบสื่อนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ wow. แล้วก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังค่ะที่เข้ามาเรียนเนื่องจากว่าทางสาขาและคณะมีอุปกรณ์ที่ครบครันมีเทคโนโลยีที่ครบที่พร้อมต่อการเรียนรู้ค่ะแล้วก็อยากให้พี่เค้กได้เชิญชวนน้องๆหรือใครในที่สนใจในสาขานี้เลยค่ะค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะสามารถหาข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของทางคณะได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครกลัวยังกังวลว่าตัวเองไม่มีพื้นฐานไม่รู้ว่าจะมาเริ่มต้นยังไงทางคณะเราเนี่ยจะมีค่ายชื่อว่าค่าย Next Step นะคะจะมีทุกๆปีค่ะปีละ1ครั้งน้องๆสามารถเข้ามาสมัครและลองมาเรียนรู้พื้นฐานก่อนได้ค่ะแล้วน้องๆจะได้รู้ด้วยว่าตัวเองชอบหรือเปล่าค่ะค่ะอยากให้มาสมัครกันเยอะๆค่ะค่ะก็ย้ำนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้หรือว่าดูในเว็บไซต์ของคณะของเราได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เค้กมากเลยค่ะที่ได้มาให้คำแนะนำแล้วก็มาพูดคุยกับเรานะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย